สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับเชฟเปียวกับในช่วงอร่อยเข้มเต็มเครื่องเทศกับผลิตภัณฑ์ตากนกวันนะครับเมนูที่ผมจะนำเสนอท่านผู้ชมในวันนี้นะครับก็คือมักกะโรนีต้มข่าไก่นะครับวิธีการทำมักกะโรนีต้มข่าไก่นะครับผมใช้แค่เครื่องต้มข่าซองเล็กๆของกนกวันซองนี้นะครับเราจะเริ่มจากการใส่กะทิลงไปก่อนนะครับนี่นะครับแล้วเราจะใส่เครื่องต้มข่าตากนกวันลงไปนะครับเราใช้เครื่องต้มข่าทั้งซองนะครับคนให้เข้ากันด้วยครับพอเราต้มกะทิจนเดือดนะครับเราก็จะใส่ไก่ลงไปนะครับเนื้อไก่ตามด้วยเห็ดฟางนะครับแล้วก็พริกขี้หนูครับต้มจนส่วนผสมสุกทั่วดีนะครับไก่สุกแล้วนะครับต่อไปเราก็จะใส่นมข้นจืดลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะตักใส่มักกะโรนีของผมนะครับสำหรับท่านผู้ชมแล้วจะเลือกเส้นพาสต้าหรือสปาเกตตี้ก็ได้นะครับก่อนที่ผมจะเสิร์ฟให้ท่านผู้ชมนะครับผมจะโรยหน้าด้วยผักชีนะครับแล้วก็พริกแห้งนะครับเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมเมนูของผมมักกะโรนีต้มข่าไก่น่าทานมากเลยใช่ไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมเพียงแค่ท่านผู้ชมมีน้ำพริกซองเล็กซองนี้ซองเดียวเหมือนผมครับสำหรับวันนี้เชฟเปียวต้องลาไปก่อนนะครับพบกับเชฟเปียวกับช่วงอร่อยเข้มเต็มเครื่องเทศกับผลิตภัณฑ์ตากนกวันได้ใหม่อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ